นอกจากจอบเสียมจะเอาไว้ขุดรูบึ้งแล้วยังเอาไว้ตัดเขี้ยวของเจ้าตัวบึ้งไม่ให้แผลงฤทธิ์บึ้งที่ยังไม่ตัดเขี้ยวจะขายได้ในราคาประมาณ 1,000 เหรียญหรือเกือบ8บาทแต่ตัวที่ตัดเขี้ยวออกแล้วจะขายได้ในราคาถูกลงตัวละประมาณ800เหรียญหรือราว6บาทโดยทุกเย็นจะมีพ่อค้าจากตัวจังหวัดมารับซื้อตัวบึ้งไปขายต่อสำหรับบึ้งที่ตัดเขี้ยวแล้วชาวเขมรนิยมนำไปทอดทานเป็นของว่างระหว่างวันเพียงตั้งน้ำมันให้ร้อนคลุกบึ้งหมักเคล้าเครื่องปรุงแล้วจับใส่ลงในกระทะโดยตัวบึ้งก็ไม่ได้เป็นที่นิยมแค่ในหมู่ชาวเขมรเพียงเท่านั้นนะครับแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังตื่นตาชวนพิศวงจนต้องมาขอลองลิ้มชิมรสกันให้เห็นอยู่ทุกวัน